วัสดีค่ะอยู่กับช่องฟอร์ดเกจชาแนลฟอร์ดพับแรนะคะวันนี้นะคะเกจจะมารีวิวนะคะเจ้า Next Gen Ranger XL 4ประตูคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรจะธรรมดา5สปีดราคาของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่ 732,000 บาทเกมารีวิวนะคะวันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีอุปกรณ์พื้นฐานอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปชมเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวของกระจังนะคะจากโรงงานเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีตะแกรงนะคะทำให้ลมนะคะและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในตัวของตัวไฟนะคะไฟของเจ้าตัวเตี้ยนะคะก็จะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ไม่มีนะคะไฟเดย์ไทม์ในรูปแบบ C-cam ไม่มีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามีช่องนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะจะมีตะขอลากจูงนะคะให้1จุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้างกันค่ะทางด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วล้อนะคะ3นิ้วนะคะจากโรงงานนะคะมาให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กและยางนะคะใน4ประตูเตี้ยนะคะก็จะให้เป็นล้อกระทะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไซส์ยางนะคะให้อยู่ที่ 21570R16 นะคะไปดูกระจกมองข้างกันเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกด้วยนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะยังปรับนะคะไฟฟ้าแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีพับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้านะคะก็จะมีตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นดำด้านนะคะท้ายนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะก็อยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดนะคะชิ้นใหญ่นะคะตัวไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะหรือว่าหลอดไส้นะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายในรุ่นนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะส่วนภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟนะคะ12โวลต์นะคะอยู่ที่ตอนกลางนะคะให้สำหรับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะก็จะคล้ายๆกับตัว XL พัดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวจอกลางนะคะเป็นจอกลางแบบสัมผัสนะคะ 10.1 นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay แล้วก็ Auto Android แอปพลิเคชันนะคะในรุ่นนี้นะคะยังปลดล็อกและล็อกรถนะคะจากระยะไกลได้แล้วก็ยังสามารถเช็คสถานะน้ำมันแล้วก็ดูในเรื่องของค้นหาศูนย์บริการนะคะแล้วก็ยังบอกตำแหน่งของตัวรถนะคะว่าตอนนี้อยู่บริเวณไหนนะคะแล้วก็เกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะชาร์จไฟนะคะเป็น Type C 1จุดนะคะแล้วก็เป็น USB 1จุดนะคะไปดูของตัวจอดิจิตอลนะคะก็จะเป็น8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีเปิดไฟหน้านะคะให้อัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของตัวกุญแจนะคะกุญแจก็เป็นรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกค่ะเก๋พานำชมนะคะรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า Next Gen Ranger XL 4ประตูตัวเตี้ยคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะมีความสนใจในตัวรถนะคะหรืออยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ